เป็นบรรยากาศสะพานแดงยามเช้าโซนรังสิตนะครับซ้ายมือสะพานแดงทำไมคนยังเยอะอยู่เดี๋ยวกี่ย้อนเขาก็ออกไปทำงานส่วนเราก็เอาของไปส่งโรงงานนี้ 9:44 แล้วคนยังเพิ่งออกจากบ้านกันเนี่ยเพิ่งจะไหลๆออกมาธุรกิจส่วนตัวพวกนี้หน้าธุรกิจส่วนตัวมันก็ทำงานกัน 11:00 ไงดูสิก็เราไปกินข้าวของร้านป้าเดี๋ยวไอ้ตัวอีกร้านป้าไอ้ตรงที่ของหนึ่งของหนึ่งเลยไปแล้วไม่ใช่ของหนึ่งไอ้ของสองแล้วไอ้อ๋อร้านนี้ร้านเหลืองนั่นแหละดูรถจะแยกเต็มไปหมดเลยทาวน์โฮม2ชั้น2ล้าน2โอ้ไม่แพงเลยเขาลดให้กี่ร้อย300-400